สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวงการ K-POP อีกหนึ่งข่าวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างให้ความสนใจเพราะว่าวันนี้นะคะทางสื่อข่าวดังอย่าง Dispatch เองนะคะก็ได้ออกมาประกาศถึงข่าวเดทของ หนุ่มพระเอกขวัญใจสาวๆนะคะอย่างลีมินโฮนั่นเองว่าตอนนี้นะคะลีมินโฮเนี่ยกำลังเดทกันอยู่กับยอนอูอดีตสมาชิกวงโมโมแลนนะคะซึ่งหลังจากที่คราวนี้ออกมานะคะก็ต่างทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึก ตกใจแล้วก็แปลกใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ทราบว่า2คนนี้เขาไปรู้จักกันได้ยังไงประมาณนี้นะคะซึ่งทางข่าวนะคะก็ได้ออกมาบอกว่ามินโฮกับยอนอูเนี่ยเขาออกเดทกันในวันที่1สิงหาคมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาสนิทกัน เพราะว่างานอดิเรกข,ของทั้งสองคนนั่นเองทั้งคู่นะคะชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบดูหนังเหมือนกันก็เลยทำให้สนิทกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทั้งคู่เนี่ยพบกันนะคะมาเป็นเวลา5เดือนแล้วแล้วก็ได้มีการไปฉลองวันเกิดของยอนอู U นะคะในวันที่1สิงหาคมด้วยกันด้วยโดยส่วนใหญ่นะคะทั้งสองคนเขาจะมักใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านของลีมินโฮเองแล้วก็ทั้งยอนอู U นะคะอยู่ห่างกันเพียง5นาทีนั่นเอง ก็คือบ้านอยู่กายการงานอดิเรกเหมือน,อนกันนะคะก็เลยทําให้ทั้งสองคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาไม่นานนะคะหลังจากที่ Dis dispatch ปล่อยข่าวนี้ออกมาไม่นานนะคะทางต้นสังกัดของมินโฮนะคะก็ไม่ได้ปล่อยให้รอช้าเลยนะคะเพราะว่าก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวทันทีนะคะบอกว่ายอนอู U เนี่ยเป็นแค่เพื่อนไม่ใช่แฟน ซึ่งทั้งสองคนนะคะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นส่วนรูปภาพที่ดิสแพสปล่อยออกมาก็คือพวกเขาเนี่ยไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆของเขานั่นเองก็คือทั้งสองคนนะคะอยู่กลุ่มเพื่อนเดียวกันเป็นแค่เพื่อนกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แฟนด้วยที่งานอดิเรกเหมือนกันแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไปกับกลุ่มเพื่อนด้วยกันเสมอนะคะซึ่งแฟนๆน,นะคะก็ต่างออกมาบอกนะคะว่าต้นสังกัดของลีมินโฮเนี่ยก็คือออกมา ตอบโต้กับข่าวไวมากนะคะทำให้แฟนๆเนี่ยไม่ต้องสงสัยนานเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชมทางต้นสังกัดของริมินโฮนะคะซึ่งยังไงนะคะเราก็ต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะคะแต่ว่าทางค่ายเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วล่ะนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะยังไงเราก็ติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะคะว่า อ่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ติดตามทั้งผลงานของยอนอู U, แล้วก็ของรีเมนโฮต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ